ผีตัวตลกสุดหลอนปีศาจร้ายที่ปรากฏตัวในคาบตัวตลกคอยตามหลอกหลอนเด็กที่กลัวมันเฮ้ยลูกโป่งสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของมันว่ามันกำลังมาว่ามันกำลังมาเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเวฟวันนี้เตยเบือนไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อเพนนีไวส์ได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของเพนนีไวส์ที่มาจากดาร์กเวฟนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อเพนนีไวส์จากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปไปได้เลยเฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาร์กเว็บอ่ะมันมีเพนนีไวส์มาว่ะหูไอตัวตลกจากหนังเรื่องอิจฉางั้นเราลองไปอ่านข้อมูลก่อนดีกว่าไหมผีตัวตลกสุดหลอนปีศาจร้ายที่ปรากฏตัวในคาบตัวตลกคอยตามหลอกหลอนเด็กที่กลัวมันหูคือมันแบบจะแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ชาติที่เด็กคนนั้นกลัวงั้นเราลองไปดูแล้วกันว่ามีรูปไหนบ้างอ่ะคือรูปแรกเนี่ยมันก็เพนนีไวส์หมดเลยปะเออถูกปะดูดิโอ้โหน่ากลัวทั้งนั้นเลยเนี่ยและหน้ามันแบบมันหลอนอะกูว่าแล้วดูดิตอนที่มันแบบแปลงร่างปะเออดูปากมันเออแล้วฟันมันแบบโอ้โหและยืนคู่กับลูกโป่งสีแดงนี่คือใช่เลยใช่ใช่มึงว่าเราเอารูปไหนดีเอารูปสองไงรูปสองเหรอมันก็เพนนีไวส์หมดนะกว่ารูปแรกยังดูน่ากลัวกว่าอีกรูปสองดีกว่ามันมาพร้อมลูกโป่งไงงั้นก็อันนี้แล้วกันเนาะPennywise ประวัติปีศาจตัวตลกเต้นระบำที่มักจะโผล่มาจากท่อระบายน้ำเพื่อจับเด็กกินคือคนที่มันจับกินนี่ในเรื่องก็จะเป็นจอร์จี้ใช่ไหมเออเออแล้วแบบน่ากลัวมากเลยเนาะมันลากลงท่อระบายน้ำเลยเออสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยมันก็เป็นติดต่อสั่งซื้อเลยแล้วกันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อเพนนีไวส์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งเพนนีไวส์มาที่บ้านเราภายในอีก2ชั่วโมงข้างหน้างั้นเราไปรอดูตัวตลกกันเลยดีกว่าเฮ้ยน็อตฮะมึงทำอะไรอ่ะเนี่ยกูกำลังดูเนี่ยว่ามันมายังเพนนีไวส์อ่ะเอ้ยเตยกูถามหน่อยคือในชีวิตเนี้ยมึงกลัวสัตว์อะไรกลัวตุ๊กแกมั้งฮะมึงกลัวตุ๊กแกเหรอแล้วถ้าอิฐมันปลอมเป็นตุ๊กแกมันหลอกมึงอ่ะก็กลัวไงงั้นเดี๋ยวกูดูเออมาไล่เตยเฮ้ยเพนนีไว้อยู่หน้าบ้านแล้ววะก็ออกไปดีป่ะแล้วเราจะเจอจอร์จี้ป่ะวะถ้ามีเพนนีไว้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีนะแรงอ่ะอะไรวะไม่มีอะไรมึงดูดิอะไรอ่ะลูกโป่งนี่เฮ้ยลูกโป่งสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของมันว่ามันกำลังมาว่ามันกำลังมาเพนนีไวส์อ่ะนะเออนี่ว่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวมันเลยนะเอาไงอ่ะถือเข้ามาก่อนดีไหมว่ามาอยู่ข้างในบ้านกันคือว่าถ้ามีลูกโป่งอย่างเนี้ยสีแดงอ่ะแปลว่ามันกำลังมาใช่ไหมเออเราจะเอาไงต่ออันเนี้ยแล้วตอนนี้มันยังไม่มาด้วยว่าเราลองตั้งกล้องไว้ไหมล่ะเออเอองั้นก็ตั้งกล้องไว้แล้วกัน
ตยมึงได้ยินเสียงอะไรป่ะเตยเตยเราไปดูข้างล่างกูหน่อยดีอะไรวะทำไมไม่ลงไปดูด้วยวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้ลงมาคนเดียวได้กูขโมยเข้าบ้านมาวะเอ้าเฮ้ยลูกโป่งนี่วะทำไมมีสองลูกวะเฮ้ยแล้วดูดิลูกโป่งมาจากไหนเพิ่มมามีศพจอจี้หรอ